ัวแทนจากราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาออกมาชี้แจงกรณีแพรวา9ศพเรียกร้องให้ครอบครัวแพรวาออกมาขอโทษต่อสื่อมวลชนและออกมาเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายนอกจากนี้ยังขอวิงวอนให้โซเชียลหยุดวิพากษ์วิจารณ์ต่อราชสกุลซึ่งอาจจะผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะนายสุชัยเทพหัสดินณอยุธยาในฐานะตัวแทนบุคคลในราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาพร้อมนายณัฐพลทองคำทนายความประจำราชสกุลแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข้อมูลพาดพิงในคดีรถยนต์เฉี่ยวชนรถตู้โดยสารบนทางด่วนดอนเมืองโทเวที่มีนางสาวแพรวานามสกุลเดิมเทพหัสดินณอยุธยาเข้าไปเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยทนายความของราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยากล่าวว่าทางราชสกุลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียหายทางราชสกุลจึงต้องการให้ครอบครัวของแพรวาออกมาขอโทษต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงออกมาเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายและยืนยันว่าคดีดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคลจึงขอให้สังคมเข้าใจว่าคนในราชสกุลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนอกจากนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมาคนในราชสกุลไม่เคยสนับสนุนให้มีการกระทำผิดหรือช่วยเหลือในการหลบหนีนั้นอยากจะวอนขอสิ่งนี้ก็ขอร้องอีกครั้งกับการที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ขอให้แยกแยะว่านั่นคือเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยเข้าไปก้าวไก่ในทางคดีนะครับมีแต่บอกให้คนในครอบครัวเนี่ยรับผิดแล้วก็ไปตามกระบวนการทางกฎหมายและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคุณแม่คุณแพรวาเนี่ยก็แสดงเจตนาที่จะนำทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อชำระหนี้แล้วราชสกุลอยากให้น้องแพรวาออกมาขอโทษสังคมอย่างจริงใจผ่านสื่อและอยากให้พี่ๆทุกคนทราบว่าราชสกุลเนี่ยทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านไม่เคยปกป้องคนที่ทำผิดขณะที่ด้านนายสุชัยยอมรับว่าคนในราชสกุลไม่ได้นิ่งนอนใจและขอให้ครอบครัวของนางสาวแพรวาชดใช้ตามกฎหมายและยืนยันว่าคนในราชสกุลหลายคนไม่ได้ร่ำรวยแต่ยินดีจะช่วยเหลือจึงระดมเงินได้จำนวน 500,000 บาทเพื่อตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายและขอเรียนทราบคุณกองนะยังไม่อายว่าหลายท่านไม่ค่อยมีเงินมีไม่กี่ท่านที่มีเงินนะนี่เราก็รวบรวมมาได้ท่านนี้กราบเรียนทุกท่านว่านั่นคุณไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็พยายามที่รอให้ทางครอบครัวแพรวาเนี่ยชดใช้เขาตามกฎหมายให้ถูกต้องคือเราให้กำเราเพื่อให้ยืนข้างผู้เสียหายนะฮะไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไรก็ตามทางราชสกุลขอวิงวอนให้ทุกคนยุติการวิพากษ์วิจารณ์และพาดพิงถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องจากเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และสร้างความเสื่อมเสียแก่บุคคลในราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยานิวัฒน์นนท์ไสถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจผู้สื่อข่าว INN รายงาน